นี่ยเขาให้ทำแค่ตรงนี้ก็ดีแล้วยังก็ไม่จะทำอะไรก็ทำตรงนี้ทำตรงนี้เสร็จก็ไปดูตรงนี้ด้วยสามมีเหตุสมควรให้ค้นบ้านที่425หมู่1ตำบลลงพยานอำเภอบุกเรือจังหวัดน่านนะครับเพื่อพบและยึดสิ่งของนะขอดูหมดพนักงานขอดูหมดเลยการเงินธุรกิจเนี่ยทั้งที่บริเวณพื้นที่ที่เกิดเหตุเนี่ยเราได้มีการประกาศทำเยอะเสริมทำตามหลักวันนี้มีการสนธิกำลังกันนะครับในส่วนของตำรวจภูธรจังหวัดน่านสถานีตำรวจภูธรบ่อเกลืออำเภอบ่อเกลือและหน่วยป่าไม้ที่ดูแลพื้นที่ของอำเภอบ่อเกลือนะครับเนื่องจากว่าวันที่30ตุลาคมที่ผ่านมาได้มีเจ้าที่ตำรวจป้องกันปราบปรามกับทรัพยากรธรรมชาติของกองบัญชาการสอบสวนกลางได้มาทำการจับกุมรีสอร์ทแห่งนี้นะครับแล้วก็เมื่อมีการจับกุมแล้วได้นำของกลางต่างๆส่งเจ้าที่ตำรวจสภ.บ่อเกลือดำเนินคดีหลังจากนั้นเจ้าที่ตำรวจก็แจ้งกับทางเจ้าที่ป่าไม้นะครับเพื่อนำของกลางนั้นนะครับมาปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนดไว้นะครับแล้วก็มีการติดตั้งป้ายกรณีตามมาตรา25ของพ.ร.บ.ป่าไม้นะครับหลังจากนั้นทางผู้ที่เป็นเจ้าของและประกอบการเนี่ยก็ยังมีการเข้ามาดำเนินการใช้สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่ให้มีการไลฟ์นะครับแล้วก็มีเชิญชวนนักเที่ยวมาพักนะครับซึ่งก็เป็นการกระทำความผิดตามกฎหมายแล้วก็มีการฝ่าฝืนเจ้าพนักงานนะครับก็ได้มีการแจ้งให้ทางผู้ประกอบการว่ามันผิดกฎหมายนะครับทางเราก็ทางผู้ประกอบการก็ไม่เชื่อแล้วก็ฝ่าฝืนนะครับจนกระทั่งวันนี้วันที่8ธันวาคมนะครับทางเจ้าที่ตำรวจแล้วก็ทุกฝ่ายก็มาร่วมกันนะครับแล้วก็มีการประชุมแล้วก็ดำเนินการขอหมายค้นศาลนะครับเข้ามาทำการตรวจค้นสถานที่แห่งนี้อีกก็พบการกระทำความผิดอีกเราก็ดำเนินการบันทึกการจับกุมผู้ต้องหาทั้งหมด4คนนะครับแล้วก็ความผิดต่างๆที่เกิดขึ้นซึ่งทางอำเภอกับเดี๋ยวท่านนายอำเภอก็ได้ชี้แจงส่วนทางป่าไม้ก็จะได้ชี้แจงให้กับทางพ่อแม่พี่น้องประชาชนทราบนะครับเพราะว่าสถานที่แห่งนี้จะทำการลงโซเชียลใช้ดาราแล้วก็เชิญชวนผู้ที่ไม่เข้าใจหรือไม่ทราบเหตุต่างๆนะครับมาเที่ยวนะครับแล้วก็อ้างเบื้องบนนะครับซึ่งเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมายในส่วนนี้ผมขออนุญาตให้ทางท่านนายอำเภอแล้วก็ป่าไม้ได้ชี้แจงนะครับในประเด็นต่างๆต่อไปครับ